ครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ผมซินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายรับสายกัน5เบรกเลยนะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับรีบโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวบอกว่าสายไม่ว่างสายโทรไม่ติดเชิญที่รอสายมาดู SMS ก่อนบนหน้าจอเขาถามว่าจะซื้อ Mazda 2 ดีเซลตัวท็อปนะครับซื้อได้เลยไหมครับจะมีการปรับ Minor Change อะไรหรือเปล่าเท่าที่รู้ว่ายังนะตอนเร็วๆนี้เขาบอกว่า Mazda จะมีข่าวดีหลายๆตัวเข้ามามีรุ่นใหม่ๆเข้ามาอาจจะเจอ MPV หรือเปล่าเอ๊ะหรือ CX4 หรือเปล่าที่ถามกันอ่ะ49อะไรก็ว่าไปแต่ Mazda 2คงยังอ่ะเพราะเพิ่งทำซื้อได้ครับมาสอนดีเซลซื้อได้เลยยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะปรับล่าสุดไปมานี่ไปเวียดนามตะลุยขับมาสองมาเนี่ยก็จริงๆตัวที่ลองเนี่ยเป็นตัวเบนซินนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานที่เราได้ลองดีเซลแล้วถือว่าถ้ารถในกลุ่มเดียวกันถ้าไม่มองเรื่องราคานะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของคลาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับ MY สเปค MY 16เนี่ยเพิ่งปรับไปเมื่อต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้ยังไม่มีการปรับแน่นอนนะครับถ้าสนใจหรือต้องการใช้รถผมว่าไม่มีปัญหาซื้อได้เลยครับนะครับผมก็มีโอกาสไปเจอทริปนี้ที่นครพนมทริปคุณทีเนี่ยครับผมทีมาสด้าเนี่ยกับคุณอุทัยเนี่ยครับเขากำลังจะเอาสกายแอคทีฟไปตะลุยเวียดนามกัมพูชาลาว AEC 4ประเทศสกายแอคทีฟ2 3 CX 3 CX 5ครับก็ต้องบอกว่าระยะมันนะโอ้โหสนุกครับเวียดนามเป็นอะไรที่ตื่นเต้นโดยเฉพาะการเข้าเมืองในส่วนของตอนเช้าและตอนเย็นเราต้องเจอกับรถมอเตอร์ไซค์แบบเยอะมากนะครับเวียดนามมันแน่นอนอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์เยอะจริงครับลองเรามาแต่พี่จีนเลยตอนนี้นะอ่ะมาหน้าจอว่าไง Range Rover Evoque Range Rover น่าจะเป็นตัวใหญ่ของเขาอะนะครับใช่ป่ะ Evoque หรือว่าตัวเป็นเลนส์ตัวใหญ่เลยครับอ๋อเป็น Range Rover ครับผม Vogue เฉยๆถ้าเป็นตัวใหญ่จะเป็น Vogue เฉยๆนะฮะ X5 Jeep Grand Jeep Grand แล้วก็ Lexus 300เนี่ย SUV ไซส์ใหญ่เลยเลือกอะไรดีครับไม่ใช่นะ Lexus RX 300มันก็คือ Harrier นะน่าจะเป็น GS นะฮะน่าจะเป็นเอาตัว GS มาเทียบต้องเป็นตัวใหญ่หมดถึงจะเท่า X5 ตัว RX โทษครับตัว RXRX 300เอาตัว RX มาเทียบนะฮะเพราะราคามันสูงถ้าเทียบกันทั้งหมดนี่เหรอถ้าคุณไม่หมายเรื่องซ่อมบำรุงนะเป็นผมขับ Range Rover ครับแน่นอนครับเลนอยู่แล้ว Range Rover มันคือที่สุดของ SUV อยู่แล้วใช่แต่บ้านเราเนี่ยคือซ่อมแพงคือที่สุดเหมือนกันขายตกที่สุดเหมือนกันครับแต่ถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณจะรู้ว่านี่มันคือ SUV ระดับราชวงศ์แล้วก็ราชนิกูลในโลกอันนี้คือ Evoque นะ Evoque ไม่ใช่คันนี้ตัว Evoqueแล้วถ้ายิ่งได้เป็นตัวท็อปที่เป็นแค่สี่ที่นั่งฮะโอ้โหมันคือสุดยอดตอนนี้ที่ลาวเนี่ยมันเป็นรถที่ฮิตที่สุดในลาวตอนนี้ครับเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นฟูลออปชั่นก็คือจะเป็นเบาะแค่สี่โฟร์ซีทตรงกลางจะเป็นคอนโซลยาวแบบที่นั่งแบบเครื่องบินเลยครับปรับเอนได้ประมาณ108เกือบ180องศาครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่มันคือที่สุดในโลกนะถ้าคุณได้ใช้นะมันคือสุดยอดรับสายคุณปุ้มฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะพี่คะรบกวนสอบถามนะคะพอดีว่าหนูจะพอดีมีเพื่อนเขาขายรถอะค่ะเป็นเบนซ์ C220 C200อะค่ะครับค่ะเป็น CGI อะค่ะ C แล้วก็ D-Dog หรือว่า C ตัว G-Good C Catmail ค่ะแล้วก็200ค่ะไม่ใช่ตัวข้างหลังนะครับต่อข้างหลังเหรอคะ CG หรือ CD ฮะ CG ค่ะ CGI เครื่องเบนซินเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินค่ะครับปีอะไรจ๊ะปี2012ค่ะ2012เหรอฮะจ้ะแล้วเขาร้องมาเท่าไหร่จ๊ะ15ค่ะพี่ล้าน5ค่ะรถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่ไมล์เท่าไหร่ฮะไมล์76,000ค่ะสีขาวสีบอลค่ะบอลสีธรรมดารถออกที่ไหนมาคันนี้
เบนซ์ไทยแลนด์ป่ะครับว่าเป็นไทยแลนด์ค่ะพี่อ๋อโอเคคืออย่างนี้คุณปุ๊บถามว่าเป็นรถที่ดีไหมคือนี่เป็นรถที่ดีมากนะในตลาดเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่ล้าน3ขึ้นไปล่าสุดผมเพิ่งเห็นคันหนึ่งที่ลงขายอยู่ในเว็บซื้อขายเบนซ์บีเอ็มมือสองนะครับปี2014ล้อมาล้าน5กว่าสีขาว4200ถามว่าปี2012วิ่งมา 76,000 ขายล้าน3ล้าน5ล้าน5ค่ะแพงล้าน5ต้องต่อต้องต่อลงมาอีกรถเพื่อนกันญาติกันหรือเปล่าหรืออย่างไรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติค่ะไม่ใช่เพื่อนแค่คนรู้จักเฉยๆงั้นไปดูคันอื่นเลยดูคันอื่นเลยฮะในพี่โบ๊ทบอกในเว็บไซต์มีให้เล่นอยู่ปีใหม่กว่านี้ก็มีเบนซ์บีเข้าไปในเว็บไซต์ที่ซื้อขายเบนซ์บีเอ็มมือ2นะครับเขาจะตั้งกันอยู่ประมาณถ้าเป็นปี2014เนี่ยประมาณล้าน65ล้าน5กว่านี่มันต้องได้ปี2013แล้ว2013เข้า2014แล้วต้องเป็นไฟตัวที่เป็นอะไรนะเพราะมันมีหน้ามันเฟซลิฟต์ใช่มั้ยใช่ถ้าเป็นเฟซลิฟต์แล้วถ้ามัน12นี่มันยัง12ยังไม่เฟซหน้ามันยังดูโบราณหน้ามันเก่าอยู่ใช่จะมีเดย์ไลท์ใช่ไหมเดย์ไลท์ต่างกันถ้าร้าน5เนี่ยต้องเป็นหน้าเฟซลิฟต์แล้วราคานี้นะราคาที่เขาขายคุณคันบอลเนี่ยผมให้อยู่เต็มที่ผมศรัทธาอยู่ที่ร้าน3ไม่เกินร้าน35สีก็ด้อยเพราะเบนซ์มันต้องได้ขาวกับดำสีบอลก็ถือเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยคนรุ่นนี้ผมว่ามันสวยอยู่ขาวดำสวยอยู่3สีค่ะขาวดำเมื่อก่อนจะเป็นขาวดำบลอนด์แต่ผมว่าขาวดำแล้วแดงสดสวยมากปัจจุบันนี้แดงมาใช่ปีที่แล้วเนี่ยสีแดงมาตัวนี้นะถามว่าโดยภาพรวมไม่ค่อยมีปัญหาครับเครื่องยนต์แน่นอนไม่ได้ถูกจิกอะไรนะครับภาพรวมห้องโดยสารใหญ่ขึ้นนะครับ C ตัวนี้เนี่ยเทียบมิติภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างเท่ากับเบนซ์ E ตากลมนะฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เทียบได้กับคลาสรถเบนซ์ในยุคเก่าก็คือ E ตากลมห้องโดยสารพิกัดใกล้เคียงกันแล้วก็ยังเป็นรถคงความสไตล์เดิมที่ยังเป็นรถขับหลังอยู่นะครับการซ่อมบำรุงก็ถูกหน่อยถ้าเทียบกับ A class เทียบกับ B class แล้วหรือเทียบกับ CLA แล้วผมว่าตัวนี้น่าใช้กว่าไม่จุกจิกใช่ไหมครับไม่จุกจิกครับค่ะแล้วจริงๆนะถ้าเป็นผมนะถ้ามีตังค์ล้านห้าดันงบไปนิดนึงหารถที่ยังติดวารันตีอยู่อาจจะได้ปี2014 2015ที่ยังติดวารันตีสักปีนึงคือเราเอามาใช้เนี่ยแล้วเรารีบเข้าไปคุยกับเบนซ์เลยว่าขอต่อวารันตีอีกสักปีนึงได้ไหมอ๋อหารถที่ติดวารันตีดีกว่าครับถ้ามีตังค์ล้าน5ล้าน6จะได้รถที่ติดวารันตีครับอ๋อค่ะค่ะยังเหลืออยู่สักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับให้ไปเซอร์วิสต่อได้ให้ไปเซอร์วิสต่อได้เพราะฉะนั้นซื้อมาก็จะได้เคลมนู่นเคลมนี่ได้ภายใน1ปีอ๋อค่ะพี่แล้วก็รีบไปต่อรีบไปต่อวารันตีได้อีกประมาณปีนึงหรือ2ปีครับค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะครับผมครับผมก็ผู้หญิงอะนะซื้อรถก็ต้องประมาณนี้ภาพรวมตอนแรกบอกรถเพื่อนกันถ้ารถรู้ประวัติโอเคถ้ารถแบบรู้ประวัติแล้วก็ซ่อมสูงตลอดน้อยไปต่อก็ต้องต่อราคาลงราคาก็ต้องจบประมาณร้านสองร้านสามก็ผมบอกแล้วศรัทธาร้านสามมึงร้านสามมาดูรถมือสองนะครับระหว่างซูซูกิเอลติก้ากับปาเจโร่สปอร์ตตัวเก่างบไม่เกิน 500,000 เลือกอะไรดีครับโหรถมันคนละไซส์กันเลยทำไมเอาเด็กมาเล่นกับผู้ใหญ่เงี้ยเอาเออติก้าไปเทียบกับพาเจโร่สปอร์ตโอ้คนละเรื่องกันเลยเอางบมาคุยกันไงเออติก้ารถใหม่พาเจโร่สปอร์ตรถเก่าก็เลือกพาเจโร่สปอร์ตเลยดูมันมีนอกจากมีความจำเป็นที่แบบนั่งครบหรือเปล่าเราเจ็ดที่นั่งเออได้ใช้ไหมถ้านั่งเอาถ้านั่งสองคนก็ไม่ต้องซื้อพาเจโร่สปอร์ตซื้อเออติก้าขับขับอยู่แต่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าที่บ้านคนเยอะตามสไตล์ครอบครัวคนไทยซื้อเผื่อไว้เอามาพาครอบครัวไปเที่ยวก็ต้องซื้อปาเจโร่สปอร์ตใช่แต่ปาเจโร่สปอร์ตก็คือมือสองเออร์ติก้าคือรถใหม่อ่ะเขาเลือกเอาแล้วกันสร้างใจเวทเอาว่าอันไหนคุ้มกว่ากันอ่ะเขาช่วยสอนการใช้งานคริสคอนโทรลของ Fortuner ปี2010ได้ไหมเขาถามว่าใช้งานยังไงว่าซื้อรถมาไม่เคยเปิดสมุดคู่มือเลยเซลก็ไม่เคยสอนเลยฮะเซลก็แค่สอนว่าเสียบกุญแจสตาร์ทขับรถออกจากโชว์รูมได้ก็พ้นอกแล้วเอางี้คุณส่วนทอนคือระบบควบคุมความเร็วนะครับล็อกความเร็วไว้โดยที่ไม่ต้องขับทางไกลเออไม่ต้องเอาขาเหยียบจะได้ไม่เมื่อยมันก็จะมีอะไรเซตเลสรีซูมครับเห็นไหมมันก็มีพอพุชออนก็จะมีรีซูมบวกลบใช่ป่ะแค่นั้นก็ลองเล่นดูจริงๆต้องลองดูกดดูถนนโล่งๆกดแล้วก็จังหวัดยาวๆถนนโล่งๆก็
ออนครูซลองจากในซอยก่อนก็ได้ในถนนที่ไม่มีรถก่อนแล้วยกขาจากคันเร่งดูลองกดสวิตช์ดูแล้วก็บวกลบครับบวกลบมันก็จะบวกคือเพิ่มความเร็วลดก็คือลดความเร็วลงมาเราไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าระบบเนี้ยเมื่อแตะเบรกมันจะตัดการทำงานทันทีนะครับไม่ต้องบางคนอาจจะไม่กล้าใช้กลัวว่าโอ้เดี๋ยวมันจะเบรกแตะเบรกปุ๊บมันตัดการทำงานของครูซคอนโทรลเขาทำมาสำหรับวิ่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทางถนนที่แบบโอ้โหทางตรงยาวๆเมื่อยขาบ้านเราก็เป็นบ้านเราสายใต้ยาวๆอย่างเงี้ยบ้านเราฮิตแวะปั๊มเข้าเซเว่นไม่ทันไม่ทันได้ใช้ครูซคอนโทรลนะต่างประเทศเขาไม่มีปั๊มก็ครูซคอนโทรลในบ้านเราอาจโอกาสจะใช้มันอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นถนนที่อย่างเป็นอย่างเช่นเป็นทางด่วนในช่วงเวลาที่มันคนรถไม่เยอะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้บางทีเราเผลอก็ต้องระวังเหมือนกันก็เลยมีการพัฒนามาเป็นระบบรุ่นใหม่ที่มันมีระบบ adaptive ป้องกันได้นะครับในรถยนต์ใหม่Fortuner 2010 Fortuner ระบบยังไม่มียังเป็นครูซคอนโทรลธรรมดาอยู่ครูซธรรมดารุ่นปัจจุบันก็ยังไม่มีระบบ active นะฮะครับผมมาเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะใช่อ่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาแต่เป็นเท่านี้เราต้องลาไปกับสกู๊ปเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับครับประกันชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้าวันนี้คุณการประกันรถเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มเหมือนสมัยก่อนแล้วนะไม่ได้แพงแล้วคือถ้าคุณใช้รถน้อยคุณประวัติดีคุณก็ไม่เรียกได้ครับคุณใช้รถมือเดียวไม่ให้ยุ่งกับคุณคุณคิดว่าซื้อมาไม่ชนก็จ่ายเบี้ยถูกๆก็ได้ครับแต่ว่าคุ้มครองเป็นประกันชั้นหนึ่งเหมือนกันคุ้มครองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจ่ายเบี้ยถูกๆแล้วไปซื้ออย่างอื่นไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือพูดถึงประกันชั้นหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยประกันว่ามา50,000คุณต้อง50,000ครับแต่สมัยนี้ประกันต้องมีให้ต่อรองถ้ารถเราค่าความเสี่ยงน้อยจอดมากกว่าใช้เขาก็ลดเบี้ยประกันลงมาปรับประวัติดีมีส่วนลดอีกครับหรือถ้าเป็นรถอย่างนี้อีโคคาร์เล็กๆประกันชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ต้าก็จ่ายแบบถูกหน่อยครับแต่เวลาชนก็เสียค่าเอ็กเซปแพงหน่อยแต่คนเราซื้อรถมาเราคิดว่าเราจะชนเหรอเราก็ไม่อยากชนอยู่แล้วเพราะนั้นนี่คือประกันทางเลือกครับมิตรแท้ประกันภัยประกันชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ต้าเราจบไปด้วยสกู๊ปนี้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์
ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ